น้ำอิงเข้าครัววันนี้มาทำเมนูต้มยำปลานิลน้ำข้นสูตรนี้เด็ดจริงต้องลองค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำตั้งไฟให้เดือดใส่ข่าตะไคร้หอมแขกและมะเขือเทศปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสและน้ำตาลค่ะเติมพริกเผา4ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาจากนั้นใส่เนื้อปลานิลลงไปเลยค่ะใช้เวลาต้ม 5-10 นาทีจากนั้นตามด้วยเห็ดฟางเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านด้วยพริกใส่ใบมะกรูดน้ำมะนาวตามด้วยนมข้นจืดค่ะโรยด้วยผักชีฝรั่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูต้มยำปลานิลน้ำข้นเมนูนี้ต้องลองแซ่บถึงใจค่ะ